ไว้ก่อนแต่จะหวานจี๊ดกอดรัดฟัดเหวี่ยงแค่ไหนไปฟังพระนางค่ะกอดค่ะมันฟัดเหวี่ยงกอดกันขนาดไหนคะคือจริงๆแล้วคือคำว่ากอดมันก็แปลไปได้หลายความหมายนะฮะซึ่งเป็นคำนึงที่สื่อได้ออกมาหลายความหมายเช่นกันนะครับก็คือก็อยากจะให้ไปดูกันว่าในเนื้อเรื่องนี้ทำไมมันถึงต้องตั้งชื่อว่ากอดคุณไปดูแล้วคุณจะรู้ครับวันไหนคะวันที่21